ครับส่วนกรณีนะครับของผู้อำนวยการนะครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับก็พูดถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะครับของเจ้าพนักงานที่ดินนะครับที่จังหวัดพังงานะครับที่ใช้ถุงเท้านะครับผูกคอตายเสียชีวิตภายในห้องควบคุมตัวของ DSI บอกว่าอาจจะเป็นฝีมือนะครับของเจ้าหน้าที่ DSI มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือเปล่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการฆาตกรรมทำให้เรื่องนี้เองก็สร้างความไม่พอใจนะครับให้กับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้เองนะครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้พลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็โพสต์ข้อความกันเนี่ยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก8โมงที่ผ่านมาใน Facebook ส่วนตัวก็ระบุบางช่วงบางตอนนะครับบอกว่าได้โปรดแชร์ข้อความให้ทราบกันโดยทั่วกันหากการโพสต์ข้อความของผมทำให้ DSI หรือเจ้าหน้าที่ของ DSI ได้รับความเสียหายก็ย่อมเป็นสิทธิ์ที่ผู้เสียหายจะเป็นโจทก์แจ้งความเพื่อดำเนินคดีได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ทำให้ผมเสียกำลังใจและถ้าหากศาลตัดสินนะครับว่าผิดก็ต้องรับโทษจำคุกหรือชำระค่าเสียหายบอกนะครับว่าคนอย่างผมไม่คิดหนีโทษไม่หนีคุกผมถูกฝึกมาในระบบเกียรติศักดิ์ตั้งแต่เป็นนักเรียนทหารแล้วหากต้องรับโทษท่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงไม่ต้องให้กำลังใจไม่ต้องมาระดมพลปกป้องอะไรดีเสียอีกจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่เหมือนกับพวกหนีคดีแล้วเอามวลชนมาเป็นเกาะคุ้มกันครับครับคุณหมอเหรียญทองไม่ได้บอกนะครับว่าหมายถึงใครที่หนีคดีหมายถึงใครที่เอามวลชนเป็นเกาะคุ้มกันแต่บางช่วงบางตอนที่โพสต์ไปแล้วมันร้อนถึง DSI ร้อนถึงพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็คือการสันนิษฐานว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ใน DSI รู้เห็นเป็นใจร่วมกันฆ่าคุณธวัชชัยโดยที่ผู้บริหารของ DSI อาจจะไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ต้องการที่จะใส่ความแล้วก็ทำให้ชื่อของ DSI กลายเป็นผู้ร้ายในสังคมนี่คือการตั้งข้อสังเกตจากทางพลตรีนายแพทย์เหรียญทองนะครับขณะเดียวกันปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณชาญชาวชัยยานุกิจบอกว่าวันนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการเสียชีวิตของคุณธวัชชัยน่าจะใช้เวลาประมาณ15วันครับตั้งแพทย์จากหน่วยงานกลางมาจากโรงเรียนแพทย์3สถาบันเพื่อความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะได้คณะกรรมการที่มีดุลพินิจแล้วก็เที่ยงตรงที่สุดนะครับเรื่องประเด็นการตายของคุณธวัชชัยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเกี่ยวพันกับการออกโฉนดที่ดินถึง 1,000 แปลงเม็ดเงินหมื่นกว่าล้านบาทควบคุมตัวอยู่ภายในพื้นที่ของ DSI แต่ใช้ถุงเท้าที่น้องชายยังตั้งข้อสังเกตว่าถุงเท้ามันสั้นจะผูกคอตายได้หรือไม่เสียชีวิตยังไม่นับรวมเรื่องของตับแตกเรื่องของเลือดในช่องท้องด้วยนี่มันคือการฆ่าตัวตายใช่หรือไม่สังคมยังตั้งคำถามอยู่ครับก็พบพิรุธในหลายจุดด้วยนะครับตอนนี้คงต้องรอผลการตรวจสอบยืนยันจากทางนิติเวชอีกครั้งนะครับคือตามรายงานเนี่ยผลการตรวจสอบน่าจะออกมาภายใน1สัปดาห์ครับครับ